รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมช่วงฝนตกแบบนี้อยู่บ้านรับชมความสนุกของ DI กันต่อดีกว่าครับตอนนี้ทางฝั่งแชมป์และผู้ท้าชิงนั้นทำคะแนนได้พอๆกันครับแต่ว่าทีมที่จะคว้าแชมป์ได้นั้นจะเป็นทีมที่คุณผู้ชมเชียร์อยู่หรือไม่ไปลุ้นกันต่อเลยครับมารอดูซิว่าตาที่คุณเลือกเองเอาไว้กับมือนะฮะซึ่งเป็นตาแรกในรอบที่2นี้นะครับคุณจะตอบได้ไหมและนี่คือตาหมายเลข1ครับนี่คือดวงตาหมายเลข1ที่เลือกกันเอาไว้นะฮะสำหรับคู่ของคุณไอติมและคุณบอลตัวช่วยไม่มีแล้วเพราะผมจะไม่ต้องถามเลยนะครับมี2อย่างคือจะรอให้หมด30วินาทีหรือคุณจะตอบเลยก็ได้นะครับกระชับฉับไวตอบกระชับฉับไวไม่รอให้หมดเวลาด้วยร้อยทีมจะตอบว่าดวงตาหมายเลขหนึ่งตานี้คือวีเจจ๋าครับวีเจจ๋าใช่วีเจจ๋าไม่น่าจะมาจากพี่บอลพี่บอลเป็นคนเลือกด้วยครับผมเพราะดวงตาผมเคยทำงานกับจ๋าจำได้ใช่ครับตาแบบนี้เลยฮะตาแบบนี้เป๊ะเลยตาสวยมากครับผมนี่ขนาดว่ามองข้างๆนะครับยังไม่ได้เต็มแบบหน้าตรงนะครับยังจำได้เลยเอาละครับเพื่อการตีเสมอนะตอนนี้นะเพราะเราได้เล่นก่อนรอบนี้ถ้าคุณตอบถูกนี่คุณจะขึ้นมา5เท่ากับเขาแล้วนะฮะคราวนี้กลับมากดดันฝั่งนี้บ้างแล้วใช่วีเจจ๋าหรือไม่ใช่ครับวีเจจ๋าครับสุดยอดมากเอาละตอนนี้5เท่าแล้วนะครับพี่ตั๊กครับอย่าพาน้องเขาทะเลถลายออกไปไหนนะไม่เกี่ยวกับผมเลยนะฮะทั้งหมดเนี้ยอยู่ที่น้องจริงๆเลยนะไอ้ว่าไงไม่เกี่ยวกับผมทั้งหมดนี้มาเพื่อ ช่วยน้องเขามั่งมาเพื่อโชว์น้ำปลาบอลเชิญยิ้มครับผมโอ้โหโอเคอยู่ต่อนี่พูดดีพูดดีพูดดีอยู่ต่อได้ปวดท้องมากครับตอนนี้เอาเหรอน้ำปลาครับพี่ครับผมซดเข้ามาอย่างแรงถ้าเขาเชียร์กันขนาดนี้ผมก็ต้องอยู่ต่อเพื่อเจแฮดิครับนั่นเลยไอ้นี่ก็อยู่เป็นครับพวกนี้พวกอยู่เป็นถูกไหมเป็นพวกอยู่เป็นทั้งคู่เลยเอาละน้องเข็มเลือกไว้เองหมดเลยนะฮะและนี่คือดวงตาหมายเลข3ครับง่ายมากชินจังชินจังเด็กจอมแก่นลูกคิ้วบอกเป็นเด็กคิ้วเป็นชินจังเลยนะเนาะเด็กตอบเลยค่ะฮะตอบเลยค่ะและดวงตาดวงแรกของคุณคือดวงตาหมายเลข3ดวงตานี้คุณจะตอบว่าตานี้คือใครครับณเดชน์คุกิมิยะค่ะณเดชน์คุกิมิยะนี่พี่บอลก็บอกน่าจะเหมือนชินจังมากกว่าคิ้วขนาดนี้ใช่ณเดชน์คุกิมิยะหรือไม่ใช่ครับณเดชน์หรือเปล่าณเดชน์มาแล้วนะฮะใสๆเลยวันนี้แย่งกันหน้าดูเพราะดูง่ายนี่เองง่ายถามจริงตักดูออกไหมครับว่าเป็นณเดชน์ทั้งหมด10ภาพเลยนะครับก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าไม่รู้เดี๋ยวสักภาพนึงครับไม่คุ้นด้วยหรอรู้ครับรู้ฮะมีคุ้นบ้างคุณมีรู้อยู่บ้างเอาละครับดวงตาคู่แรกในรอบที่2ผ่านทั้งคู่ไปแล้วนะฮะทั้งนี้ก็กลับมานำเป็น 6-5 เหมือนเดิมนะครับ1คะแนนนะครับเอาละน้องไอติมกลับไปตีเสมอกดดันเข้าไปอีกนะครับเลี้ยงเอาไว้อย่าให้เขาทิ้งห่าง2คะแนนได้นะต้องพยายามไล่จี้เอาไว้นะครับดวงตาดวงที่2ที่คุณเลือกเอาไว้ก็คือตาหมายเลข2พร้อมแล้วนี่คือตาหมายเลข2ครับเจนนิเฟอร์คิมเหรอไม่ใช่ใช่อันนี้โดนเทไว้ไม่ได้เลือกใช่ไหม2 7 8อะไรนี่ไม่ได้เลือกนะฮะต้องด้นเลยนะครับโอ้ยยากมากฮะยากมากลาล่าลูลูเหรอลาล่าลูลูมีเจนนิเฟอร์คิมได้ยินมานะฮะมีลาล่าลูลูนึกถึงใครได้อีกครับนึกไม่ออกแล้วอ่ะหมดเวลา30วินาทีแล้วกลับเข้ามาประจำที่เลยครับและขอคำตอบ1ชื่อไปเฟิร์นอะไรไอติมและคุณบอลครับ
จะตอบว่าตาคู่นี้คือใครครับพี่ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกแล้วกันครับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนะฮะอันนี้คือไอติมแบบสาดไปก่อนเลยใช่ไหมสาดแล้วครับต้องเดาแล้วนะฮะไม่ใช่เพราะว่าตัวช่วยก็ไม่มีอยู่แล้วเราไปรอดูเลยนะครับว่าจะตามตีเสมอขึ้นมาได้หรือไม่ใช่ใบเฟิร์นหรือไม่ใช่ครับเอาคือโอภาคีลาครับผมไม่ใช่ใบเฟิร์นนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ได้ตีเสมอนะข้อนี้นะเขาก็นำเป็น 6-5 เหมือนเดิมพี่จอนนี่ครับกลับมาที่ฝั่งคุณแล้วครับน้องคิมฮะเดาถูกเลยฮะว่านี่คือคุณโอภัจจิลาจริงป่ะจริงครับคิดสองคนระหว่างคนนี้กับพี่อินบูโดกันกับใครนะฮะที่นักร้องวงบูโดกันนะคะนักร้องบูโดกันใช่โชคดีตอนนี้ 6-5 แต่เขาเล่นไปมากกว่าคุณนี่มีโอกาสจะขึ้นนำเป็น2คะแนนแล้วนะครับไม่งั้นนี่ก็โดนเขาจี้1คะแนนอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยโอกาสที่จะทิ้งอ่างดวงตาคู่ต่อไปของคุณก็นั่นก็คือดวงตาหมายเลขที่4ครับนี่ก็เลือกไว้กับมือเลยนะครับอันนี้กดผิดค่ะจะเลือกเบอร์3แต่ว่ามือมันเลื่อนไปเบอร์4ไปโดนผิดอ๋อไม่ได้ตั้งใจจะเลือกเบอร์4ด้วยแต่กดผิดพี่ตั๊กต้องคอยช่วยน้องนะผมมั่นใจว่าน้องขิมก็ต้องตอบถูกอยู่ดีครับนั่นชลยะโอ้โหพูดอวยกันซะเรามาดูเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นอย่าไปถามว่าจำได้ไหมหรือคิดว่าน่าจะเป็นใครเพราะกดผิดนะครับดูดีๆนะฮะนี่คือดวงตาหมายเลข4ครับคิมเหมือนจะนึกออกนะคิมเหมือนจะคุ้นๆนะคุณจบไปอ่ะเขาแบบทำเขาขาวมากเป็นดาราที่ขาวมากนางเอกละครใช่ป่ะใช่ใช่หมดเวลา30วินาทีเรียบร้อยแล้วครับน้องคิมแล้วก็คุณตั๊กต้องตอบครับค่ะคุณจะตอบว่าดวงตาหมายเลขนี้คือหมายเลขที่4ฮะเกรสกันเก้าเกรสคือตาใครครับคุณเกรสกันเก้าค่ะเกรสกันเก้าตั๊กว่าไงยังทำหน้างงๆอยู่เลยยากครับยากข้อนี้ยากจริงๆตอนแรกเห็นตั๊กพยายามบอกว่าจะเป็นใครอันนี้ตานี้ผมบอกกับน้องว่าน่าจะเป็นพี่พิสมัยฮะพี่ไรศักดิ์พี่พิสมัยคุณพี่พิสมัยพี่ไรศักดิ์สมัยเลยไม่ได้เอาความรู้ตัวตลกไอ้ตาคุณพี่พี่สมัยเลยแล้วกูจะรู้เหรอขิมมาถูกทางแล้วถ้าใช่เกรสก็จะขึ้นนำเป็น7เลยนะขึ้นนำไปที่7คะแนนเลยนะไอ้ติมโชคดีนะติมโชคดีนะมาดูเฉลยเลยใช่เกรสการ9หรือไม่ใช่ครับเกรสการ9จริงๆด้วยเป็นไงแชมป์เก่าเราฝีมือมากเลยนะฮะมีกำลังใจดีไงกำลังใจดีตอนนี้ขึ้นนำเป็น7คะแนนแล้วนะครับดูหล่อเลยอ่ะอันนี้อะไรกำลังใจดีพี่กำลังจะกลับแล้วแค่นี้แค่นี้แค่เดียวอันนู้นมี5คะแนนเอาอะไรเต็มอย่าปล่อยให้โอกาสหลุดลอยนะครับถ้าเกิดคุณแพ้คราวนี้ผมว่ามันจะยากแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นต้องรีบตามขึ้นมานะครับถูกห่างไป2คะแนนแล้วดวงตาดวงที่3ในรอบที่2ที่คุณเลือกเอาไว้คือหมายเลข7เลือกไว้ไหมไม่ได้เลือกโดนเทมาเหมือนเดิมนะฮะอันนี้คือตาที่เราต้องยอมรับมาเนื่องจากเลือกไม่ทันเพราะฉะนั้นไปลุ้นเลยดีกว่านะครับว่าหมายเลข7ของเรานั่นคือตาของใครครับเพราะฉะนั้นไปลุ้นเลยดีกว่านะครับว่าหมายเลข7ของเรานั่นคือตาของใครครับมาแล้วครับโอ้ไม่ยากเลยครับเหมือนสแตมป์อภิวัฒน์เหมือนพี่สแตมป์อภิวัฒน์แต่ก็เหมือนนักแสดงคนหนึ่งส
แตมป์หรอใช่เหมือนพี่สแตมป์อ่ะพี่วัดสแตมป์พระดวงตาติๆเล็กๆก็มีพี่ดูสัญญามีสแตมป์แต่นี่ไม่ใช่พี่ดูพี่บอลบอกไม่ได้ใช่พี่ดูสแตมป์ใช่คุณสแตมป์อภิวัฒน์สแตมป์จะตาเล็กกว่านี้หรือเปล่าน่าจะเวลาเขายิ้มเขาตาหยีแต่นี้เขาไม่ได้ยิ้มหรือเปล่าเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับหมดเรียบร้อยแล้วฮะ30วินาทีตอบว่าใครครับพี่สแตมป์อภิวัฒน์ครับสแตมป์อภิวัฒน์นะฮะออกทะเลแล้วเรียบร้อยแล้วหมดแล้วเดี๋ยวสบายตัวเราจะสรุปงี้ก่อนนะครับเนื่องจากมี5คะแนนข้อนี้ถ้าเกิดว่าไอติมผิดและข้อต่อไปเขาตอบถูกเขาชนะเลยนะครับใช่ครับไม่ต้องเล่นต่อเลยนะฮะที่เหลืออยู่ถือว่าเขาชนะไปเลยไม่ต้องเล่นต่อเลยถ้าข้อนี้ผิดนะแล้วเขาตอบถูกนะข้อต่อไปนะเอ้าได้นั่งสบายเลยเรา ดีดูให้เขาถูกไปให้เขาถูกยืนตายเอาเลยยืนเมื่อยเอาเลยเราได้นั่งแล้วเอาผิดเลยบอลเอาเลยครับไอติมบอกอยากยืนฮะไอติมบอกอยากยืนติดต่อผิดเยอะนะเราอะนั่งก็ได้นะทีนี้โอ้ว้าเอาเป็นว่าขอให้ข้อนี้ถูกก่อนนะใช่สแตมป์อภิวัฒน์หรือไม่ใช่ครับใช่ครับข้าเอชาวคนที่เล่นแมทเดอร์เจชาวใช่หรือถ้าเกิดว่าคนเจชาวบางคนเขาออกเสียงเป็นเจโชก็มีเปิดขนาดนี้เจชาวเจโชเนี่ยเหมือนกันเปิดขนาดนี้กูก็รู้เออแต่พอเปิดมาเจชาวเจชาวเก่งเหลือเกินพ่อเก่งกาดซุปตาต่างประเทศนะครับเจโชเจโชเจชาวนี่แหละนี่แหละครับต่างประเทศเลยติ๋มตายเลยนะฮะโดนตาต่างประเทศตานี้เข้าไปครับนี่แหละครับโอ้โหหน้ามาแบบต่างประเทศสุดๆเลยเจโชแล้วทำไมคุณได้อะคุณรู้จักเขารู้จักกันดีครับผมรู้จักกันดีใช่ฮะเคยปะทะร้องเพลงพอครับผมร้องเพลงจีนพอครับผมใช่ใช่ใช่ฮะแล้วเพลงเขาอุ้ยดังอุ้ยเพลงดังด้วยฮะดังเทียนมีมีใช่ไหมครับบอลเขาดำตัวเองอยู่นะเอาละมาแล้วมาสรุปคะแนนก่อนสุดท้ายละข้อที่สรุปว่าผิดนะครับน้อยเต็มเพราะฉะนั้นถ้าข้อต่อไปนี้คุณกิมตอบถูกชนะเลยนะครับเพราะยังไงที่เหลืออยู่อีก2ภาพตอบไม่ถูกก็ตามเขาไม่ทันนะครับเพราะว่าเขาจะเป็น8ภาพแล้วคุณเพิ่งได้5เองดวงตาคู่ที่3ที่ทางฝั่งนี้ได้เลือกเอาไว้นะครับนั่นคือตามหมายเลขที่5จำได้ไหมว่าตาใครจำไม่ได้ค่ะกดผิดป่ะครับอันนี้นี่คือคิดว่าเลือกเองนี่คิดว่าเลือกไว้แต่จำไม่ได้แล้วนะนี่คือตามหมายเลขที่5ครับคนไทยเปล่าเนี่ยเป็นดาราต่างประเทศเดี๋ยวผมจำได้มองไม่ออกเลยว่าไทยหรือประเทศครับเออพี่ป๋อณัฐวุฒิดูไม่ออกเลยว่าไทยหรือเทศเขาไปโกกคิ้วมาตอนไหนวะเอาละไอติมมีสิทธิ์นะเขามีสิทธิ์ที่จะพลาดได้ข้อนี้ My Mate ใครอ่ะช่องยูทูบเบอร์ My Mate อืมทำเหรออ๋อไม่ใช่แต่เหมือนแต่แบบแต่เหมือนแต่เหมือนแต่คิดว่าจะซึ่งเทมเบอร์เลยอ่ะจัสตินทิมเบอร์เลย์จัสตินทิมเบอร์เลกแบบหมดเวลาแล้วครับต้องลองเสียง You think he like a Justin Timberlake right นี่ You not for the You not think she is Chinese right อะไปสอนให้ลูกพูดไทยชัดเออลูกเด็กสามภาษาได้ภาษาอะไรบ้างครับอ๋อได้ภาษาจีนจีนอังกฤษฮะอังกฤษครับแต่ว่าไทยไม่รู้เรื่องครับผมเด็กสามภาษาครับผมสามภาษาไทยนี่หูปลาปลาใช่ได้เลยตาตาตาจริงครับจริงครับทำไมคุณไม่ครับไอ้เจี๊ยบทำไมคุณไม่ค่อยสอนให้เขาพูดภาษาไทยอ่ะสอนแล้วครับผมแต่มันไม่ได้ใช่ครับขนาดเอาเขียดเอาเขียดตีปากลูกอ่ะนี่เรื่องจริงเอาเขียดตีปากจริงจริงพี่เขาไปซื้อเขียดมาแล้วตีปากลูกเพื่อให้เด็กพูดชัดคือ
ใครแนะนำคุณอะไรฮะที่เอาเขียดตีปากแม่ผมคุณแม่นี่เรื่องจริงจริงเอาเขียดไปตีปากลูกใช่ตีแล้วเป็นไงบ้างโอ้โหเริ่มขึ้นเต็มปากลูกเลยปากลูกพองเลยครับผมเขียดเป็นเยี่ยวล้างปากใช่ฮะเป็นเยี่ยวใส่ปากใช่ฮะยางมันเยอะครับยางเยอะใช่เขียดไปตีปากใช่แล้วปากเบิร์นปากพองหมดเลยครับผมอันนั้นเขียดหรือข้างโคกครับมียางอ่ะโอเคนี่ก็คือJustin Timberlake ครับอ่ะคุณตัดสินใจแล้วนะอยู่ที่หนูเลยลูกใช่ค่ะจะตอบว่าตาคู่นี้คือใครครับ Justin Timberlake ค่ะใครเป็นคนตัดสินใจหรือเลือกแหละว่าเป็น Justin Timberlake หนูกดเองค่ะคือแว็บแรกที่กดเลือกมาคิดว่าน่าจะเป็น Justin Timberlake ใช่ไหมตั๊กล่ะรู้จัก Justin Timberlake ไหมฮะรู้จักครับนักแสดงและก็นักร้องด้วยครับผมเอาละฮะมาดูเฉลยเลยดีกว่าว่าแชมป์เก่าของเราจะได้ถูกทุกข้อหรือเปล่านะครับมาลุ้นข้อนี้ก่อนแล้วกันว่าเป็นคะแนนที่8ใช่ Justin Timberlake หรือไม่ใช่ครับมาแล้ว Justin Timberlake ด้วยได้เลยครับทิมรู้จัก Justin Timberlake ด้วยเหรอรู้จักค่ะเหรอคุณนี่ได้ทุกแนวเลยนะนี่จริงๆโอ้โหน้องขิมได้ทุกแนวเลยเก่งมากเลยพี่บอลได้ทุกแนวได้ทุกแนวครับเอาลูกทุ่งมาก็ตอบได้นี่พี่ดูเด็กไปจัสตินทิมเบอร์เลกมานี่ก็ยังได้อยู่เลยโอ้ได้ทุกแนวเลยได้ทุกแนวเลยแล้วฝั่งนู้นได้ไหมได้สักแนวไหมครับได้ตลอดครับผมพร้อมตลอดครับเอาละตอนนี้ผมสรุปเลยนะครับว่าแชมป์เก่าของเรานั้นสามารถที่จะรักษาแชมป์มาไว้ได้นะครับเยี่ยมตอนแรกเลยเนี่ยที่ผมเห็นว่าคู่กับตั๊กเนี่ยผมเนี่ยเป็นห่วงเป็นห่วงนะคิดเหมือนผมเลยยังไงไม่น่ารอดยังไงคิดว่าเสร็จพี่บอลกับคุณไอติมแน่นอนครับเอออันนี้เขาอยู่คู่กับใครก็ได้คุณเข็มคุณเก่งในตัวคุณเองเขาเก่งครับคุณเก่งในตัวคุณเองคุณอยู่คู่กับใครก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรายการเราเนี่ยคนดูทางบ้านเขาเล่นไปกับเราด้วยเขาก็เลือกไปกับเราด้วยเพราะฉะนั้นตาที่เหลือเนี่ยเราต้องเฉลยก่อนได้ครับก่อนที่เราจะไปสุดท้ายนะฮะเพราะฉะนั้นทางฝั่งนู้นตอนนี้เหลืออยู่2ดวงตาเรามาดูดีกว่าว่าดวงตาหมายเลขที่8นั้นเป็นดวงตาของใครครับเรามาดูดีกว่าว่าดวงตาหมายเลขที่8นั้นเป็นดวงตาของใครครับถ้าจะต้องให้ไอติมทายไอติมจะทายว่าตาคู่นี้คือตาใครเอ่ยถ้าทายถูกพี่ตาให้หนูให้แบบให้ตาละพันหนึ่งไอตาให้น้องไปพันหนึ่งแล้วผมให้น้องไปตาละพันเต็มถามกูยังเนี่ยดีก็มัดมือชกเลยเนี่ยให้น้องไปตาละพันยินดีน้องไปนี่โอ้ใจถึงด้วยครับเอาให้ถูกถ้าเกิดหนูทายถูกพี่ให้หนูเลย 1,000 บาทถ้าเกิดหนูทายผิดจ่ายพี่ 3,000 ยอมอ่ะยอมไปลองดูที่หมดเวลาแล้วจะทายถูกหรือไม่ไม่ใช่ลูกคนโอเคคิมคิดว่าใครแตงโมค่ะพี่แตงโมใช่แตงโมพัทรดาเหรอใช่ใช่ค่ะแต่ว่าดูใช่ไหมลองดูเล่นๆนะฮะไปดูเฉลยเลยดูซิว่าใช่แตงโมหรือไม่ใช่ครับคิ้วชี้ซะขนาดนี้ไม่ใช่หรอกยิงมาเจนี่หญิงถูกเหรอเจนี่หญิงยาย่าหญิงไม่ใช่ยาย่าหญิงเจนี่ป่ะฮะยาย่าหญิงยาย่าหญิงยาเขาบอกยาย่าหญิงนี่มาเจนี่เดี๋ยวตบด้วยน้ำปลาไหลนี่เอาเราไปต่อแล้วนะฮะกับดวงตาคู่ต่อไปที่ยังเหลืออยู่คือหมายเลข6ของทางฝั่งคุณขิมนะครับที่เลือกเอาไว้มาดูเลยครับตาหมายเลข6เป็นตาใครครับนี่คือตาหมายเลข6ชัดเลยคิมคิดว่าใครตอนแรกคริสหอวังค่ะพี่คริสหอวังพี่คริสหอวังคริสหอวังนะครับถูกต้องนี่ก็เหมือนกันคิดเหมือนนะพี่บอลบอกใช่ถ้าคุณถูกนี่สมมุตินะว่าเป็นเก็บคะแนนนี่คุณก็จะได้9เลยนะลองดูซิว่าคิมจะได้10เต็มหรือเปล่าใช่คริสหอวังหรือไม่ใช่ครับแม่โดนที่สุดเอาละจมูกโอ้ถูกแ
การสมมติเล่นต่อมานี่ได้9คะแนนแล้วนะดูดิว่าเขาจะเป็นเพอร์เฟคเทนหรือได้10เต็มเลยหรือเปล่าครับผมกลับไปข้างนู้นก่อนเหลือตาสุดท้ายนะครับสุดท้ายนี้นะฮะคือผมขอเลยแล้วกันพี่ขออะไรวัดใจเลยผมขอแข่งพี่บอล2คนพอได้วัดใจกันเลยมาด้วยกันแท้ๆมาด้วยกันเป็นเพื่อนรักกันวัดใจเลยมาท้ามาท้าเลยดิท้ายังไงอ่ะว่ามาตบหน้าผากใครตอบผิดใครตอบผิดปึ๊บโดนตบใครตอบผิดโดนผมขอรับคำท้าก็โดนไปแล้วหนึ่งดอกมาโดนไปแล้วหนึ่งดอกมาเดี๋ยวมาได้อยู่ข้างหน้าอยู่หน้าโพเดียมก่อนข้อนี้ผมจะแข่งกับคุณคู่นี้ขอเจอกันคุณเจอกับผมตบหน้าผากเฮ้ยหยอกเอาพี่หยอกยืนรอตรงนี้นะหยอกหยอกหยอกยืนรอตรงนี้นะครับผมเอาละฮะผมขอเอาตาฝั่งนู้นมาเล่นก่อนเอาตาฝั่งพี่บอลมาเล่นก่อนเลยนะคือตาหมายเลข9ตาสุดท้ายที่เหลืออยู่แล้วนึงฮะยืนผิดที่นี่ของผมนี่ที่ของผมถูกต้องพี่จานครับพี่จานครับถ้าเป็นไปได้อย่าเดินไปฝั่งนู้นไม่งั้นเดี๋ยวอันตรายอาจจะผิดคนได้นะครับถือว่าอยู่ฝั่งนี้ดีแล้วครับดูเลยนี่คือตาหมายเลข9ครับผมแหมคุณตั๊กโดนขนาดนี้คงต้องจูนสติให้กลับมาก่อนจะตอบแล้วเหรอครับไม่อย่างนั้นแพ้ให้กับคุณบอลอย่างแน่นอนแต่วันนี้เวลาหมดลงซะแล้วมาลุ้นกันต่อในวันพรุ่งนี้เวลา 5:30 น.เช่นเคยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ